ายดีตอนเช้าท่านผู้ชมต้องทักแบบนี้ครับในช่วง Amazing AC กับผมเกษมสันต์วีระคุณเพราะว่าเช้าเนี่ยผมมีมิสลาว2016นางสาวลาวประจำปีนี้คนที่สวยที่สุดของสปลาวอยู่ในรายการกับเราด้วยครับสบายดีสบายดีสบายดีค่ะสบายดีนี่ทักท่านผู้ชมหน่อยครับสบายดีชื่อบุษบาแสงปันค่ะโดยไม่ละชื่อบุษบาแสงปันซูรินเมนซือบุตรชื่อเล่นชื่อบุตรโดยเป็นมิสลาว2016เชื่อไหมคุณเซนค่ะเป็นนางสาวคนเดียวของประเทศเพราะนอกนั้นเป็นนางอาจารย์เพราะว่าทั้งประเทศเนี่ยเป็นนางหมดเลยถูกไหมตั้งแต่เกิดเป็นเด็กหญิงนางสาวแต่งานนี้เรียกนางหมดเลยเกิดมาจะเอิญใส่ซื้อว่านางหมดเลยแต่ว่ามาประกวดนี่จะตื่มใส่ว่านางสาวก็เลยเป็นนางสาวเพราะฉะนั้นตอนเป็นนางสาวคนเดียวนางสาวไม่แต่อายุขนาดนี้เนี่ยคืออายุน้อยมากๆจะเป็นนางไม่ได้หรอกจริงๆแล้วถ้าอยู่บ้านเราอ่ะเพิ่งจะ18เองใช่ไหมคะมาจากที่ไหนครับมาจากแข้งสยามบุรีแข้งสยามบุรีสยามบุรีนี่อยู่ตรงไหนเป็นภาคเหนือของประเทศลาวภาคเหนือของประเทศลาวเนาะจริงๆท่านที่ไม่รู้จักจริงๆสยามบุรีเนี่ยอยู่ติดกับไทย600กว่ากิโลเนาะเชียงรายแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกอะไรพวกนี้อยู่ติดกับสยามบุรีหมดเลยนะติดกับประเทศไทยเราค่อนข้างยาวแล้วตอนอยู่สยามบุรีประกวดบ้างไหมเคยประกวดเป็นงานมหกรรมบุญสร้างปี2015นี่ปีกลายนี่ปีกลายก็ได้ชนะเลิศไหมได้อ๋อได้มาหมดได้มากี่เวทีแล้วคะที่ผ่านมาเคยประกวดอยู่บานนะครับเวทีทำอิฐแล้วก็เวทีที่ซ่อมเป็นนางเศร้าเหล่านี้ก็ได้หับตำแหน่งเช่นเดียวกันค่ะคนจะสมัครเป็นมิสลาว2016มิสลาวได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับก็มีทางบุคลิกภาพแล้วก็กิริยามารยาหรือว่ามีความรู้ครบทุกด้านแล้วก็มีความสมาธิว่าแสดงออกการแสดงออกแล้วความสามารถของน้องบุตรคืออะไรพิเศษเนี่ยความสามารถจะเมนการตำฮูกเป็นตำพับไม่เหลาเมนยื้องานจะเมนแม่จะเห็ดทรงออกปลาหรือว่าค่ายไม่สิต้องฝึกตำหูกด้วยใช่ไหมแม่นฝึกตั้งแต่กี่ขวบจ๊ะเฮียนน้ำแม่ค่ะเบิ่งแม่เห็ดแล้วก็แบบแม่เห็ดคือว่าง่ายสินะแต่ว่าเห็ดด้วยว่ามันยากแม่ใช้เวลาโดนสิ้นพื้นหนึ่งต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นเดือนโดยเนี่ยเพราะว่าน้องบีรู้ไหมคนสาวลาวเนี่ยต้องนุ่งสิ้นกันรายการเราเคยบอกหลายทีแล้วใช่ไหมทำงานแบงค์วิศวกรต้องนุ่งแล้วสิ้นก็มีความหมายใช่ไหมมีหัวสิ้นตัวสิ้นแล้วก็ตีนสิ้นใช่ไหมใช่ไหมแม่มีปีตีนสิ้นมีหัวสิ้นแล้วนี่เป็นปีนะนุ่งพอดีงาโบราณสั้นไว้เคลื่อนยังนะใช่ไหมโดยแต่ตำหูกเป็นแล้วเห็นบอกว่าร้องเพลงฟ้อนก็เป็นโอ้ยครบครบเลยครบมากครบเลยการแสดงรู้ไหมว่าการประกวดนางสาวลาวเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนเมืองไทยใช่ไหมเขาใส่ชุดอะไรกันตอนประกวดจะมีสามสุดทวิจเมนเดรสซันเป็นกระเฮจักผ้าไหมลาวแล้วก็สุดที่ซ่องจะเมนสุดลาตียาวอันนี้กระเฮจักผ้าไหมลาวเช่นเดียวกันแต่ว่ามาประยุกต์ใช้ให้กับเขากับสากลวิทยาสากลด้วยและสุดท้ายจะเป็นอันสวยนะใช่สุดท้ายจะเป็นสุดประจำชาติเป็นสุดเกาพมเบียงเพเป็นสุดเลยมีชุดประจำชาติหนึ่งแหละชุดราตียาวที่กลางคืนก็เอาผ้าไหมลาวมาแต่ว่าประยุกต์ออกแบบให้มันดูสากลหน่อยโดยแล้วก็ชุดว่ายน้ำไม่มีแต่เป็นเดรสสั้นเดรสสั้นก็ต้องไหมลาวเหมือนกันเมนเพราะไหมลาวทุกสุดตื่นเต้นไหมตอนประกวดตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะตอนนี้ตื่นเต้นไหมคะตอนนี้ก็ตื่นเต้นตอนนี้ก็ตื่นเต้นมีคำถามไหมเวลาประกวดนางสาวลาวมีคำถามไหมมีคำถามโดนคำถามอะไรคือคำถามตุทีวานเมนไพ่ตุทีวาเป็นผู้สำคัญที่สุดในชีวิตอ๋อใครเป็นคนสำคัญสุดในชีวิตแล้วตอบว่ากับพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวพ่อแม่แล้วครอบครัวโดยใช่ไหมก็คนลาวก็ถือว่าพ่อแม่พี่น้องนี่ถือว่าสำคัญที่สุดในชีวิตเนาะแมนเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเข้ามาพูดถึงคำถามค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ชมถามมาว่าน้องบุตรชอบทานอาหารไทยหรือเปล่ากับหมักอาหารไทยที่แบบหมักกินแบบอาหารคือแบบซีฟู้ดนะชอบซีฟู้ดซีฟู้ดทานเผ็ดทะเลทานเผ็ดได้ใช่ไหมคะโดยแล้วอาหารเราเจ้ามักอย่างอาหารเราจะมักตำมะฮุงตำมะฮุงส้มตำนี่เองเนาะใส่ปลาแดกบ่ใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกเหมือนกันพี่บีกลืนน้ำลายแล้วค่ะใส่ปลาร้าเหมือนกันทีนี้พอเป็นนางสาวเรารางวัลทั้งหมดเนี่ยเยอะนะน้องบีค่ะนี่มีมงกุฎนี่เท่าไหร่นะมงกุฎจะเป็น35ล้านกีบ35ล้านกีบเงินสดอีกเท่าไหร่เงินสดก็30ล้าน30ล้านกีบแล้วก็อื่นๆอีกสปอนเซอร์อีกรวมทั้งหมด400ล้านกีบแล้วก็มีรถด้วยได้รถอะไรจ๊ะ
ฮอนได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 ทั้งหมด400ล้านขีดอะรวมเป็นเงินไทยประมาณล้าน8ล้าน9ก็ถือว่าเยอะจริงเยอะแต่ประกวดทันไหมเนี่ยออกได้ไม่ใช่คุณแล้วจะทราบค่ะว่าหลังจากที่ประกวดแล้วเขาก็ต้องมีภารกิจเหมือนประเทศไทยไหมที่ว่านางงามก็ต้องมีภารกิจไปทำนู่นกิจกรรมทำต่างๆต้องไปประกวดต่างประเทศไหมต้องทำอะไรบ้างตัวนี้ก็มีแพ้นแต่กับยังลงทะเบียนเกียมลงทะเบียนอยู่ด้วยไปลงทะเบียนแต่ต้องไปประกวดเมืองนอกนะเป็นตัวแทนประเทศไปประกวดเมืองนอกโดยแล้วก็อย่างท่านนางงามไทยเนี่ยก็ต้องไปงานสำคัญสำคัญงานกุศลนางสาวลาวต้องไปไหมไปเช่นเดียวกันไปเช่นเดียวกันโดยเวลาก็คง1ปีเหมือนกันค่ะน้องบีรู้ไหมว่าน้องบุตรเนี่ยเรียนอะไรอยู่ก่อนเข้ามาประกวดเห็นบอกว่าเรียนแพทย์ใช่ไหมคะโดยไม่ละอนาคตคุณหมอนะว่าเรียนเก่งด้วยแล้วก็ยังโอ้โหเก่งเรียนแพทย์อยู่ปีอะไรแล้วจ๊ะเรียนปีสองเรียนขึ้นปีสองแล้วสายเรียนพดุงครรภ์สายพดุงครรภ์ก็เรียกว่านางพดุงครรภ์แมนเป็นหมอสูดูแลเรื่องการคลอดบุตรหมอมากเลยแล้วถ้าเลิกหมดเทอมในนางงามจะกลับมาเป็นหมอไหมกลับมาซื้อตัวการเหียนให้จบแล้วก็ไปคิดช่วยเรื่องสังคมอ๋ออยากเป็นหมอไม่เดินสายนางงามดาราดานีกับเดอร์บอดานีกับเขากระมักเป็นความฝันของเขาเด้อ๋อเป็นความฝันเลยแมนพิธีกรอยากเป็นไหมอยากเป็นแต่บอกว่ายังมาอยู่รายการข่าวเช้าวันหยุดเพราะว่าเป็นรายการที่ว่าคนเหล่าติดตามแล้วก็เบิ่งไล่อ๋ออยากมาอยู่รายการข่าวเช้าวันหยุดฮะอยากจะมาแทนอาจารย์ค่ะอ๋อนี่เร็วนะคะชิงพูดก่อนชิงพูดก่อนโอ้วันทางรายการยี่ห้อบัวเนาะยินดีต้อนรับมาค่ะสนุกมากค่ะอยากให้มาบ่อยๆใช่ไหมไม่เขาจะมาแทนสิเขาจะมาแทนสิจะยังไงดีถามพี่บีสิคะต้องถามบีบีมาแทนพี่อีฟนะคะวันนี้แต่ว่าก็ดีนะคะถ้ามาร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปด้วยเนาะใช่คุยกันแล้วก็อีกอย่างนึงได้รู้เรื่องของประเทศลาวด้วยผู้ชายไทยฝากถามเยอะเลยสวยขนาดนี้เก่งขนาดนี้เราโปรโมทไปก่อนแล้วมีแฟนหรือยังเรื่องแฟนจะบ่มีเถื่อแต่ว่าแมนมีแต่เบิ่งๆเรื่องกับมูครูศึกษากันต่อก็ศึกษากันต้องเร็วต้องถือว่าช้านะอายุ18ยังไม่แต่งงานนี่ช้าแล้วถูกไหมสาวลาวสาวแล้วสาวแล้วแต่งงานเร็วสาวแล้วแต่งงานเร็วประมาณเท่าไหร่แต่งแล้วคะส่วนมากหกก็เริ่มแต่งกันได้แล้วถึงแม้เรียนหนังสือก็แต่งงานได้ไม่เป็นเรื่องผิดอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้น18เนี่ยช้าเดี๋ยวเจอผู้จัดการกองประกวด26บอกช้ามากแล้วยังไม่ได้แต่งดาด้าอยู่แถวๆเนี่ยหัวเราะอยู่แถวๆเนี่ยแล้วกลับมาเป็นหมอมาเมืองไทยบ่อยไหมเป็นเทือกที่ซ่องละที่ได้มาเมืองไทยเจอนี่มาทำอะไรบ้างเทือกนี้ก็มาถ่ายโฆษณาเกี่ยวกับมาขอบใจสปอนเซอร์ อยู่ที่เมืองไทยมาขอบคุณสปอนเซอร์ที่อยู่เมืองไทยด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อคะจากเมืองไทยแล้วไปที่ไหนอีกคะก็จะกลับไปลาวไปเฮ็ดกิจกรรมอยู่ที่ลาวต่อชีวิตประจำวันชอบทำอะไรบ้างก่อนที่มาเป็นนางงามในชีวิตนอกจากไปเรียนหนังสือเวลาว่างทำอะไรคนจะมักไปเดินไปยังลินอยู่ส่วนเจ้าส่วนเจ้าแมนส่วนเจ้าอนุวงศ์เป็นส่วนเจ้าอนุวงศ์ใช่ยูฮันจะเป็นอากาศที่ดีไล่เซ็นเตอร์พอยต์ไม่ไปบ่มักเซ็นเตอร์พอยต์คือที่เดินเล่นของคนลาววัยรุ่นไปดื่มน้ำผลไม้ไปทานตำบักหุ่งกันตรงนั้นอ๋อค่ะมีแผนจะแต่งงานตอนไหนตอนนี้ผู้ชายตอนนี้ผู้ชายยังบ่ฮู้ว่าเขาจิมักเขาบ่อยังนะไม่เพราะว่าสวยพร้อมขนาดนี้ผู้ชายจะเข้ามาก็ต้องกลัวนิดนึงอาจารย์ถามคำถามน่าตื่นเต้นกว่าตอนประกวดอีกไม่คือปีนี้ทั้งปีเนี่ยต้องทำภารกิจแน่ละไม่ดังนั้นแน่อยากให้เล่าเรื่องไซยบุรีหน่อยว่ามีอะไรดีที่คนไทยน่าจะไปเที่ยวบ้างอยู่ไซยบุรีจะเป็นเมืองที่อนุรักษ์หักซ่าสางแล้วก็แต่ละปีจะเป็นเฮ็ดงานมหกรรมบุญสางคือกับแบบก่อนที่เฮ็ดกระบี่แฮสางบาซี่สางแล้วก็เฮ็ดพาสางเฮ็ดกิจกรรมแล้วก็อาบน้ำให้สางโดยแล้วก็มีเล่นท่องเที่ยวต่างๆที่ว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าเล่นท่องเที่ยวธรรมศาสตร์เป็นตาดบอกหรือว่าบุญที่ก็เกี่ยวกับเมืองเพียงกับบุญกองเข้าบุญกองเข้าโดยบุญกองเข้าเพราะนั้นเป็นธรรมชาติเยอะเป็นป่าเยอะเพราะนั้นกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยจะเกี่ยวกับช้างไอ้น้ำตกสวยๆก็มีใช่ไหมมีน้ำตกสวยๆก็มีนะลองเชิญชวนคนไทยบอกว่าถ้าว่างๆไปเที่ยวไซยบุรีสาวที่นั่นสวยอย่างนี้ทุกคนไหมมีแต่คนงามร้อยไซยบุรีสาวลาวก็มีแต่คนงามหมดผมไม่รู้ใครก็งามเช่นเดียวกันผมไม่รู้ท่านผู้ชมดูทีวีเห็นขนาดไหนแต่ช่างแต่งหน้าคุณลูกหมูซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าคนเยอะมากนะบอกว่าผิวสวยมาก